ดีครับสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ Wake Up Thailand นะครับวันนี้มาเจอกันวันพุธที่15มีนาคม2566นะครับอยู่กับคุณชูวัฒน์เลิศศิริสุขอาจารย์ศิโรจน์ครามไพบูลย์และผมกายพงษ์เกษมสัตยาประเสริฐนะครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีครับครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่สภาพอากาศนะฮะโดยเฉพาะเรื่องปัญหาฝุ่นนะมลพิษนะ PM 2.5 ก็อยู่ในจุดที่น่าเป็นห่วงนะครับสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและก็หลายจังหวัดทั่วประเทศและเชียงใหม่นะฮะดีกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนหน่อยนึงเพราะว่าอยู่ในอันดับ11 12ของโลกแต่ว่าในกรุงเทพ20กว่าพื้นที่ยังเกินค่ามาตรฐานอยู่นะฮะเป็นการติดอันดับโลกที่ไม่น่าภูมิใจนะครับนะฮะขณะที่สถานการณ์เรื่องการเมืองนะครับในช่วงสัปดาห์นี้กลุ่มสามมิตรนะครับคุณอนุชาเนี่ยแน่นอนนะไปคุณประยุทธ์นะนะครับคุณสุริยะคุณสมศักดิ์มีข่าวว่าวันพรุ่งนี้วันที่16จะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีครับเพราะว่าวันที่17เนี่ยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยเพื่อไทยใช่400เขตครับตกลงนิ่งแล้วนะครบแล้วล่ะโอ้ถ้าไม่นิ่งนี่ก็มีเรื่องแล้วนะครับป่านนี้แล้วป้ายเป้ยมันในพื้นที่มันลงกันไปหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้แปลว่าสุริยะกับสมศักดิ์เขาจะไปเปิดตัวในนามบัญชีไอ้แบบเขตนะครับไม่แต่ว่าคงต้องไปเปิดตัวเพราะลูกน้องเขาก็มาเกือบหมดแล้วใช่คุณสรวุฒิเนื่องจำนงนี้ก็มาพร้อมคุณสุริยะนะครับนะครับก็คือมาในฐานะสามมิตรแหละที่จริงก็ไม่ได้ฮือฮาอะไรมากหรอกแต่ที่มันฮือฮาเพราะว่าบ้านใหญ่สามบ้านในจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคุณปลื้มเนื่องจำนงแล้วก็คุณสุชาติถือเป็นบ้านใหญ่แล้วนะมีการผนึกกำลังกันของสองบ้านใหญ่เนี่ยนะครับเพื่อจะเอาคุณสุชาติลงผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับซึ่งชลบุรีก็เป็นจังหวัดที่โอ้โหเรียกได้ว่ารองจากกรุงเทพเลยมั้งครับที่จะต้องจับตากันครับสนุกเลยนะฮะก็วันที่17มีนาคมนี้นะครับธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับแกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าจะมีการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ครบทั้ง400เขตนะครับหนึ่งเรื่องที่น่าจับตาคือคุณสมศักดิ์และคุณสุริยะนั้นจะมีการไปร่วมงานไหมนะครับเพราะว่ามีข่าวว่าจะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่จริงก็เสียอะไรนะเสียโอกาสในการรักษาการไป3เดือนเลยนะเจได้ไหมโอ้โหคนเสียโอกาสในการรักษาการแต่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลรอบหน้าครับระหว่างการเสียโอกาสในการรักษาการกับประยุทธ์แต่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลรอบหน้าคุณเลือกอะไรครับคุณสมศักดิ์บอกแล้วนะถ้าได้รักษาการรอบหน้าไปอยู่กับประยุทธ์ฝ่ายค้านนะครับครับเป็นคุณเลือกอะไรครับครับตัดสินใจลำบากเพราะมันก็เป็นแต่ผมคิดว่ามันก็สบายใจกว่าแหละเพราะว่าไม่ได้มีอะไรทะเลาะกันเลยในช่วงที่ผ่านมาอยู่เป็นคนละพรรคก็จริงแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังญาติดีกันอยู่แต่ว่าตอนเข้าไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์ก็ด่าคุณทักษิณเยอะนะทั้งคู่นะก็ด่าไม่น้อยเหมือนกันนะสมศักดิ์นี่ขึ้นขึ้นหนักอยู่เหมือนกันตอนปี62อ่ะด่าคุณทักษิณคุณสุริยะก็มีปลาใสเลยจำได้แต่คุณทักษิณแกชินแล้วไงนะครับลูกน้องด่าก็เวลาหามีหลายคนเวลาเอาแต้มอะไรก็พอเข้าใจกันอยู่ใช่นะฮะแต่ว่าการได้คุณสมศักดิ์คุณสุริยะมาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสียไหมสำหรับเพื่อไทยนะเพราะว่าอย่างน้อยในพื้นที่สุโขทัยนี่คุณสุริยะมีพื้นที่ไหมฮะนอกจากมีส.ส.ที่อยู่ในมือสุริยะเป็นคนดูแลทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีพื้นที่แต่คุมทุกพื้นที่ส่วนคุณสมศักดิ์เนี่ยมีส.ส.ทุกพื้นที่แต่คนดูแลไม่ใช่คุณสมศักดิ์เพราะฉะนั้นซับซ้อนคุณสมศักดิ์เนี่ยคุมลูกน้องแต่การดูแลลูกน้องเนี่ยคนอื่นช่วยคุณสมศักดิ์อีกทีนึงครับนะฮะทำให้อย่างนี้พื้นที่สุโขทัยเพื่อไทยครั้งนี้ก็มีโอกาสมากถึงมากที่สุดไหมเพราะคนอย่างคุณสมศักดิ์ที่เคยประกาศว่าผมไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะทำการเมืองนะฮะเป็นรัฐบาลมาตลอดนะครับการย้ายมาเพื่อไทยก็น่าสนใจตรงที่ว่านะครับมาตรงนี้ก็หวังว่าจะเป็นรัฐบาลและโอกาสนะความน่าจะเป็นไปได้ในการเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งรอบนี้น่าจะสูงก็ต้องดูว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยงานนอกจากทำให้คนของตัวเองซึ่งมาอยู่เพื่อไทยเข้าสภาได้เนี่ยก็คือหนึ่งก็คือเรื่องภาคใต้ตกลงคุณสมศักดิ์จะเป็นคนดูหรือเปล่าครับอันที่สองคือพื้นที่ใกล้เคียงของสุโขทัยนะครับนครสวรรค์กำแพงเพชรเนี่ยคุณสมศักดิ์จะเอาพลังประชารัฐลงไหมหรือเอารวมไทยสร้างชาติลงไหมนิโรธไผ่ลิกอะไรพวกนี้เอาลงไหมหรือว่าเอามาคือเดิมก็อยู่กลุ่มดูดไหมแต่ก่อนมันก็ได้แล้วมั้งอยู่เรียกว่าวังบัวบานใช่ไหมตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะกลับมาทำให้วังบัวบานกลับมาใหญ่ขึ้นอีกครั้งได้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้พลังประชารัฐเหลืออะไรเนี่ยเหลืออะไรไหมหายไปครึ่งพรรคแล้วไพบูลย์นิติตะวันธรรมนัสนฤมลเหลือธีรชัยไงอุตมะมิ่งขวัญก็ยังใช้ได้อยู่ก็ยังเขาอาจจะเป็นเน้นการสร้างกระแสไงต้องไปดูว่าเขาจะมีกลยุทธ์ในการแคมเปญช่วงสุดท้ายยังไงบ้างครับแต่การดันพลเอกประวิตรไม่ขึ้นเลยเนาะจดหมายก็หายไปแล้วเนาะสามอาทิตย์แล้วมั้งจดหมายของบิ๊กป้อมเหรอครับมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วมาแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามีข่าวด้วยอ๋อเพิ่งมาเลยฮะอ๋อไม่ขึ้นไงมันยาวอะมันยาวแล้วมันดูปลอมไงขนาดเนี่ย
ดูดิฮะอ๋อเบรกแรกนี่ไปอยู่ข่าว3เลยนะคนไม่สนใจไม่สนใจแล้วแล้วเพจก็ปั่นไม่ขึ้นด้วยพูดจริงๆช่วงนี้อาจจะโดนอัลกอริทึมครับแต่ว่าท่าทีเรื่องนี้ก็ดูจะเป็นเอกภาพอยู่นะหลายๆคนก็ดูพยายามจะเดินไปในทิศทางนี้ว่าวางตัวเป็นตัวกลางๆหน่อยไม่จีจัดไม่อะไรมองข้ามความขัดแย้งเป็นประเด็นหลักเป็นใจกลางหลักนิรมนเอ่ยให้สัมภาษณ์อะไรยังไงเอ่ยดูท่าทีนิ่มนวลกับฝ่ายประชาธิปไตยในปัจจุบันนะครับคุณสรวุฒิเนื่องจำนงนะครับสสชลบุรีพลังประชารัฐเปิดเผยว่าตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยโดยยังไม่ได้มีการพูดคุยกับพลเอกประวิตรนะครับแต่ถ้ามีโอกาสจะเข้าไปกราบลาก็คงไม่มีโอกาสแล้วล่ะเพราะย้ายมาเพื่อไทยแล้วทิ้งเขาอย่างนี้ไปกราบยังไงครับนะฮะมูลนิธิป่ารอยต่อก็ยังเปิดนะฮะรับเสมอนะครับแต่ว่าส่วนในพื้นที่ชลบุรีตนลาออกเพียงคนเดียวไม่ได้ชวนใครไปด้วยครับตำแหน่งหัวหน้าภาคตะวันออกน่าจะมอบหมายให้คนที่ยังอยู่ครับร้อยเอกจองชัยวงไสทองสสชลบุรีนะครับ ตอนนี้ในส่วนของการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสชลบุรีทั้ง10เขตตกลงชลบุรีมี10นะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับของทางเพื่อไทยก็คุณสรวุฒินั้นจะไปลงในเขตที่5นี่ก็ไม่ได้ระบุนะว่ามีอำเภออะไรบ้างเดี๋ยวต้องรอดูหน่อยนะรายละเอียดเพราะว่าคือมันยังไม่ได้เคาะอะไรเลยครับตอนนี้กกต.อยู่ในช่วงที่เชิญชวนให้ประชาชนนั้นเข้าไปดูการเขตของกกต.เลยซึ่งเคาะจุดตรงนี้หาเคาะ50จังหวัด50จังหวัดละเหลืออีก20กว่าครับนะฮะการตัดสินใจของคุณสรวุฒิครั้งนี้ตามผู้สื่อข่าวรายงานเนื่องจากคุณสนธยาทาบทามไว้นานแล้วครับก็อยากจะให้ไปร่วมงานกับเพื่อไทยประกอบกับหัวคะแนนคนสำคัญไม่ว่าจะเป็นคุณสุรสิทธิ์นิธิวุฒิวรรักษ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐคุณพฤฒิพงษ์สิงโตทองคุณลลิตาสิงโตทองคุณลลิตานี่คือคุณเนยซินโยริต้านะนะฮะซึ่งเป็นสจ.ชลบุรีเขตพื้นที่อำเภอบ้านบึงเนี่ยนะฮะมีคุณวิทยาคุณปลื้มนายกอบจ.ชลบุรีเป็นหัวหน้ากลุ่มเรารักชลบุรีก็ถือว่าเป็น หัวคะแนนคนสำคัญของกลุ่มบ้านใหญ่ถ้าคุณสรวุฒิไปลงเนี่ยของเพื่อไทยเนี่ยนะฮะโอกาสสูงที่จะได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดพูดโดยภาพรวมเนี่ยก็ ถ้าภาคตะวันออกเนี่ยบ้านใหญ่เกือบจะทั้งภาคเนี่ยมาอยู่กับเพื่อไทยหมดแล้วนะครับคุณสุชาติจันเจริญครับนะครับเดี๋ยวก็คงมานะครับส่วนการทำงานทำล่วงหน้าอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยก็ลองสืบข่าวกันเองครับเพราะฉะนั้นสุชาติตันเจริญเนี่ยก็อันนี้บ้านใหญ่แน่นอนนะครับมาแล้วนะครับชลบุรีกลุ่มคุณปื้มนะครับทายาทกำนันเปาะมาแล้วกลุ่มสิงโตทองมาแล้วนะครับกลุ่มคุณสรุปมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขตที่เหลือจันทบุรีหรือตราดเนี่ยก็เป็นเขตที่อยู่ในเครือข่ายบ้านใหญ่คนใดคนหนึ่งทั้งสิ้นแล้วระยองจะสู้กับระยองก็ตอนแรกก็มีข่าวไงสาธิตไงไม่แต่สาธิตไม่เคยมีสัญญาว่าจะมาพรรคอื่นอยู่แล้วแต่ว่ามันมาแค่ข่าวอย่างเดียวมีแค่ข่าวคือสาธิตเป็นสสนานแต่ไม่ได้เป็นแนวบ้านใหญ่คือบ้านใหญ่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นสสนานนะอย่างคุณชวนหลีกภัยเป็นสสนานแต่ไม่ใช่บ้านใหญ่นะครับคนละเรื่องกันนะครับสสนานกับบ้านใหญ่คนละเรื่องกับตระกูลดังนี่มันก็คนละเรื่องกันตระกูลดังก็ไม่ได้แปลว่าเป็นบ้านใหญ่ใช่ไหมอย่างเตชะส่งครบอย่างเวชชาชีวะเนี่ยตระกูลดังแต่ถ้าถามว่าอภิสิทธิ์สุรนันท์เป็นแนวบ้านใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่ครับถ้าแนวพุงใหญ่เนี่ยเป็นไปได้แต่บ้านใหญ่เนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นบ้านใหญ่มันไม่ได้หมายถึงเป็นตระกูลการเมืองนะครับหรือว่าบ้านรวยแต่ว่ามันหมายถึงนักการเมืองที่เขาผูกขาดการเมืองทั้งจังหวัดนะครับพ่อเป็นรัฐมนตรีลูกเป็นส.ส.มีลูกเป็นนายกเทศมนตรีมีน้อยลูกเป็นนายกอบจ.หลานอึ้มคุมเทศบาลครับฮะเหลนอติยะคุมรับเหมาก่อสร้างครับนะอันนั้นคือบ้านใหญ่ครับ คือคุมการเมืองทั้งจังหวัดนะครับจนถึงจุดที่ต่อให้เขาสอบตกเนี่ยความยิ่งใหญ่ของเขาก็ยังอยู่พวกบ้านใหญ่บางคนสอบตกได้นะครับแต่เมื่อสอบตกแล้วเนี่ยผู้ว่าเข้าพื้นที่ต้องไปคารวะเขาถึงบ้านนะครับผู้การจะไปเข้าพื้นที่ผู้การนครบาลผู้การภาคจะไปเข้าพื้นที่ก็ต้องไปคารวะเขาถึงบ้านแม้ทัพภาคเข้าไปคนใหม่ก็ต้องไปคารวะเขาถึงบ้านอันนั้นก็คือบ้านใหญ่บ้านใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีตำแหน่งส.ส.บางทีสอบตกแต่ความเป็นบ้านใหญ่ก็ยังมีอยู่มันบ้านใหญ่ไม่ได้แปลว่าเขาต้องเขาส.ส.ทุกคนที่สอบได้นานๆเนี่ยไม่ใช่บ้านใหญ่แล้วคนบ้านรวยก็ไม่ใช่บ้านใหญ่แต่รอบนี้บ้านใหญ่ภาคตะวันออกเนี่ยที่มากับเพื่อไทยเนี่ยใหญ่จริงนะฮะคือแข่งด้วยยากเนี่ยพูดจริงผมเป็นคุณสุรชาติคุณสุชาติชมกินผมย้ายพักแล้วครับหรือไม่ก็ประกาศวางมือเขาคงคิดว่าเขามีดีอ่ะเพราะว่าเขาก็สะสมอะไรไว้เยอะไม่แต่แต่คุณชวัฒน์กายลองสุชาติชมกินคนเดียวคุณทั้งโซนคุณสู้กับสุชาติตันเจริญมาสามัคคีกันคุณสู้กับตระกูลเนื่องจำนงคุณสู้กับตระกูลสิงโตทองคุณสู้กับตระกูลคุณปื้มนี่มันสี่ตระกูลใหญ่ครับของภาคตะวันออกแล้ว
ชมกินจะไปสู้ก็ได้ยังไงครับคุณสุชาติจะลงเขต1มั้ยฮะครั้งนี้หรือว่าระดับเป็นใหญ่เป็นโตในพรรครวมไทยสร้างชาตินี่ก็น่าจะขึ้นระดับปาร์ตี้กล้าไม่ลงเขตหรือเปล่าล่ะถ้าไม่ลงเขตหลุดเขตแล้วปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้ด้วยอันนี้ตายมูเลยนะแต่การลงเขตของคุณสุชาติก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันนะถึงจะเป็นรัฐมนตรีแต่ถ้าไม่ลงเขตมีสิทธิ์หลุดมากกว่านะเพราะไม่รู้บัญชีรายชื่อจะได้เท่าไหร่ไงเท่ากับถ้าคุณสุชาติไม่ลงเขตเท่ากับเอาอนาคตเองไว้ในมือไตรรงค์สุวรรณคีรีครับเสกสกลครับธนากรคุณสุชาติกล้าเดิมพันอนาคตตัวเองไว้ในมือ3คนนี้ไหมครับคือถ้าสุชาติล้มเหลวคราวนี้นะฮะรวมไทยสร้างชาติก็ล้มเหลวด้วยเพราะว่ากำลังหลักของรวมไทยสร้างชาติที่คาดว่าจะได้รับจากการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือกลุ่มสุชาติกับกลุ่มใต้ใช่ไหมแล้วกลุ่มใต้เนี่ยเราก็ยังหวังพึ่งธนากรอะไรได้ไม่ชัดหรือว่าตัวแม้ว่าจะมีโพออกมาดีคะแนนนิยมมาดีแต่ว่ายังมีอะไรไม่แน่นอนเยอะสุชาติเนี่ยเป็นกอบเป็นกำมากกว่าในกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้นี่รวมไทยสร้างชาติอาจจะไม่ถึง25ทีนี้การเอาพวกบ้านใหญ่มาอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยในแง่กลยุทธ์เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าใครดีไม่ดีนะแต่ในแง่กลยุทธ์เนี่ยมันบีบให้สุชาติต้องอยู่ในพื้นที่แล้วคือสุชาติชมกินคุณจะออกไปซ่านอกพื้นที่ว่ากูเป็นขาใหญ่กูเป็นรัฐมนตรีกูจะไปคุมเกมเลือกตั้งภาคตะวันตกนะครับกูจะไปคุมเกมเลือกตั้งราชบุรีอะไรตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้เนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าในบ้านตัวเองเนี่ยคุณถูกปิดล้อมด้วยตระกูลตันเจริญถูกปิดล้อมด้วยตระกูลคุณปื้มถูกปิดล้อมด้วยตระกูลสิงโตทองนะครับถูกปิดล้อมด้วยตระกูลเนื่องจำนงเพราะฉะนั้นสุชาติเนี่ยถูกบีบให้ลงพื้นที่เมื่อสุชาติถูกบีบให้ลงพื้นที่เนี่ยสุชาติจะไปเดินเกมนอกพื้นที่เนี่ยไม่ได้แปลว่ากลไกของรวมไทยสร้างชาติซึ่งคุณสุชาติเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีส.ส.ในสังกัดเป็นกอบเป็นกำที่สุดเนี่ยณวันนี้คุณสุชาติเนี่ยถ้าทิ้งพื้นที่เนี่ยตายแต่ถ้าไม่ถึงพื้นที่เนี่ยคนของตัวเองก็อาจจะตายเพราะไม่มีคนของพรรคจะไปดูแลบริหารการจัดการการเลือกตั้งซึ่งรอบนี้มันคงต้องมีการชกใต้เข็มขัดกันเยอะครับอันนี้คือต้องถือว่าฝั่งเพื่อไทยเนี่ยเก่าเกมนะครับได้บ้านใหญ่มาเนี่ยหนึ่งก็คือไม่ต้องแข่งกันเองอันที่สองคือเป็นการบีบสุชาติว่าต้องอยู่ในพื้นที่เพราะเมื่ออยู่ในพื้นที่เนี่ยสุชาติออกนอกพื้นที่ลำบากเมื่อลำบากเนี่ยกาญจนบุรีสุชาติจะช่วยใครได้ยังไงเพชรบุรีราชบุรีเพชรบุรีทั้งหมดนี้มันกระทบการเมืองหมดนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของบ้านใหญ่กับสุชาติชมกลิ่นอย่างเดียวแต่มันกระเพื่อมไปถึงเกมใหญ่เกมแพลนใหญ่ของรวมไทยสร้างชาติด้วยซึ่งผมไม่รู้ว่าเพื่อไทยเขาคิดขนาดนี้หรือเปล่านะครับแต่เกมแพลนของเพื่อไทยอันนี้เนี่ยมันกระทบรวมไทยสร้างชาติแรงจริงครับแต่ผมไม่เข้าใจเรื่องการมอบหมายคุณสุชาติเหมือนกันนะว่าคุณสุชาติทำไมถึงจะต้องไปดูแลพื้นที่ภาคตะวันตกนะฮะทรัพยากรบุคคลของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีแล้วเอาคุณวิทยาไปดูแลภาคอีสานก็ไม่มีคนไงมันไม่เหลือเลยเนาะไม่เหลือเลยแต่คุณวิทยาไปอีสานคุณธนากรไปดูแลใต้ใช่คือหนึ่งเขาไม่มีคนอันที่สองคือคุณสุชาติเขาคุ้นกับพวกนั้นมานานอยู่แล้วด้วยจริงไงนะครับแล้วเขาเลือกคนแบบคือเลือกพีรพันธ์เนี้ยเขาไม่ได้เลือกจากคนนี้เป็นที่นิยมหรือว่าอะไรเป็นเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าตรงจริตกับประยุทธ์แค่นั้นเองเพราะนั้นผมคิดว่าจุดอ่อนเขาเยอะเขาก็ไม่แคร์ด้วยใช่ไหมถ้าตายประยุทธ์ก็คือไม่แคร์โลกก็ยังหมุนรอบตัวเขาเองอยู่เพราะนั้นก็เดินหน้ากันไปแต่ในพรรคนี้เขามั่นใจว่าประยุทธ์คือปัจจัยที่มันแข็งที่สุดของเขาไงอย่างเช่นถ้าเราไปดูโพลที่คนนายกที่คนนิยมในประยุทธ์ก็อยู่ในกลุ่มท็อป3ตลอดถึงรายการเราจะดูถูกเขาก็ตามแต่ความเป็นจริงคือโพลมันก็จะอยู่เงี้ยแพทองธารครับพิธาประยุทธ์ นะครับทั้ง3คนนะครับทั้ง3คนมันจะวนอย่างเนี้ยจุรินทร์ยังไม่ขึ้นมาในท็อป3อนุทินก็ยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับฝั่งรวมไทยสร้างชาติเนี่ยการมีประยุทธ์เนี่ยมันคือทรัพยากรที่แข็งที่สุดของเขาแล้วครับใช่ครับเพื่อไทยที่1พิธาที่2ประยุทธ์ที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าต่อให้คนอื่นอาจจะอ่อนเนี่ยแต่เขามีประยุทธ์อยู่อะแต่ชลบุรีถึงขนาด 100% หรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันมีคะแนนที่เรายังคาดไม่ถึงเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยไทยรักอะไรนะก้าวไกลอนาคตใหม่เนี่ยได้ไปเยอะอยู่พอสมควรใช่ไหมแล้วก็คนส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ทำงานแล้วอยู่ในชนชั้นกลางระดับบนหรือระดับกลางเนี่ยเข้าไปทำงานย้ายถิ่นเข้าไปทำงานในพื้นที่ตะวันออกเยอะนั้นถ้ากระแสก้าวไกลดีก็มีสิทธิ์ที่จะตัดคะแนนออกไปแล้วพอตัดคะแนนแล้วไม่แน่ว่าสุชาติอาจจะได้ก็ได้มันพลิกผันได้เยอะฉะนั้นชลบุรีน่าจับตามากครับนะฮะ10เขตนะครับของจังหวัดชลบุรีนะฮะขณะที่พลเอกประวิตรเองก็พูดถึงกรณีคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะนะครับโดยบอกว่านะครับคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะนั้นมาลากันแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้กระทบพรรคแต่อย่างใดยื้อไว้มั้ยนักข่าวถามพลเอกประวิตรบอกว่าไม่ได้ยื้อนะครับทำไงได้เขาอยากไปจะยื้อไว้หรือไม่ขอให้ท่านคิดอย่างตนเองอยากอยู่ที่นี่ตนก็ยังอยู่ก็ไม่เห็นมีใครมาคิดแทนตนนะครับพอถามว่าเรายังคงเข้มแข็งและเป็นแกนนำได้เหมือนเดิมไหมพลเอกประวิตรบอกว่า15มีนาคมก็คือวันนี้นะฮะตามกำหนดคือจะมีมาเข้าพักอีก2คนแต่ขออุบไว้ก่อนยังไม่บอกว่าเป็นใครแหมสัมภาษณ์เมื่อวานตอนเย็น
นะฮะวันนี้ก็เปิดตัวแล้วครับเปิดแล้วไว้รอดูวันนี้ก็ได้ไม่ถึง24ชั่วโมงครับนะครับ2คนที่จะมานั้นมีชื่ออยู่ครับอ๋อคุณธีรชัยกับคุณกรกสิวัฒน์เมื่อกี้ที่แซวชื่อธีรชัยหมายถึงธีรชัยภูวนาถนันทอนุบาลครับนะครับแล้วก็อีกอดีตรัฐมนตรีคลังยุคคุณยิ่งลักษณ์ตกลงคุณธีรชัยก่อนหน้านี้ที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องเศรษฐกิจอะไรหลายเรื่องก็ถือว่าทีมเศรษฐกิจพลังประชารัฐก็ไม่ขี้เลยนะถ้าเกิดตัดความเหม็นหน้าความหมั่นไส้ไปใช่ไหมก็มีมิ่งขวัญมีธีรชัยมีอุตมะมีสนธิรัตน์มีนรุมลก็พอขายได้นะครับถ้าเทียบกับพลเอกประยุทธ์ที่มีไตรงสุวรรณคีรีก็เรียกว่าเทวดาเลยครับนะครับเทียบกับพรรคนี้เทียบกับรวมไทยสร้างชาติถือว่าขายได้โอ้แต่ถ้าไปดูในภาพรวมอ่ะคุณสนธิรัตน์ก็หาเสียงไว้ตอนนู้นเนาะ คุณอุตมะก็เป็นคนพูดเรื่องนโยบายค่าแรงอะไรต่างๆแต่อย่างน้อยก็คือพวกนี้เป็นนักบริหารด้านเศรษฐกิจมาก่อนอะเราพอจะรู้อยู่ชอบไม่ชอบประสบความสำเร็จแค่ไหนประสิทธิภาพแค่ไหนเนี่ยวัดกันได้แต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้มันมีแค่2พรรคที่มือเศรษฐกิจเยอะๆเนี่ยนะเพื่อไทยกับพลังประชารัฐนะครับแต่อยากรู้เหมือนกันนะอย่างขึ้นเวทีดีเบตเนี่ยนะถ้าคุณสนธิรัตน์อุตมะถูกถามว่าทำไมครั้งที่แล้วไม่ทำเนี่ยผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าข้อแก้ตัวเขาคือก็อย่าเอาสองคนนี้ขึ้นเวทีดีเบตเพราะคราวที่แล้วไม่มีมิ่งขวัญและไม่มีธีรชัยมติชนคุณสุทธิรัตน์ไปมาแล้วนะก็ตอนนั้นก็ต้องให้มิ่งขวัญไปแทนครับนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะคุณนฤมลนะครับบอกว่าใจหายไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับส่วนตัวได้มีโอกาสคุยกับท่านแล้วแล้วก็เคารพการตัดสินใจครั้งนี้นะหมายถึงการลาออกไปของทั้งสองรัฐมนตรีนะครับแปลว่าชัดเจนแล้วอ๋อชัดแล้วถ้าเกิดว่าบิ๊กตู่ไม่ตัดสินใจไม่ยุบสภาก็ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองไงถูกไหมคือรอไปเป็นรัฐมนตรีอย่างเดียวใช่ไหมฮะยังไม่ต้องเป็นส.ส.ไม่ต้องเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้วิคนอย่างคุณประยุทธ์ยุบอยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่ยุบไม่ได้หรอกครับนะครับตัวเขาเองก็ต้องกลับมาให้ได้25ที่ใช่ไหมใช่นะครับแปลว่ายังมีคนไหลเข้าพักเขาเหรอมันก็ต้องมีแหละผมคิดว่าจะมีคุณเราไม่ได้เราพูดถึงแง่ปริมาณนะมันมีคุณภาพอีกเรื่องนึงนะฮะว่าคนที่เข้ามามันมีคุณภาพหรือเปล่าใช่คุณจุติเกเลอร์จากประชาธิปัตย์ก็มีข่าวว่าจะไปครับใช่ไหมครับส่วนคุณบุญยอดเนี่ยก็ไปอยู่แล้วแต่ว่าไปเพราะว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้ส่งแต่อย่าไปบอกอย่างนั้นแล้วกันเดี๋ยวแกว่าคุณบุญยอดนี่ผมไม่ทราบเลยนะว่าทำงานอยู่กับคุณจุติที่พม.เพราะว่าเอาจริงในช่วง4ปีที่ผ่านมานั้นหายไปจากหน้าสื่อพอสมควรครับคุณบุญยอดนี่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ที่เป็นส.ส.ฝ่ายค้านก็ถือว่าเป็นคนที่ออกจอบ่อยนะครับการอภิปรายอะไรต่างๆนะแสบไม่น้อยนะครับหายไปเหมือนกันเนาะในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าสไตล์พรรคนี้เขาสไตล์วิกตู่นี่เขามีมั่นด้วยใช่ไหมมีมั่นคืออะไรอาบุญยอดไงได้แต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองอ๋อเขาเรียกได้อวยยศอวยยศครับนะฮะขณะที่คุณไพบูลย์ก็ยืนยันว่าไม่กระทบกับการเลือกตั้งของพลังประชารัฐนะฮะ คนออกเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ดีกว่าฮะพลเอกประวิตรนะครับเขียนข้อความเผยแพร่ผ่านทาง Facebook ขออนุญาตแซวคุณไพบูลย์หน่อยคือคุณไพบูลย์เนี่ยไม่กระทบแน่นอนเพราะแกปัดเศษเนี่ยแต่ได้เป็นรองหัวหน้าพรรคยังไงชีวิตทางการเมืองแกเนี่ยกำไรอยู่แล้วครับแต่ผมว่าถ้าไม่กระทบเลยเนี่ยคงไม่ใช่หรอกนะครับก็ตอนนี้มุ้งใหญ่สุดของพลังประชารัฐก็คือคุณธรรมนัสไปเรียบร้อยแล้วใช่เพราะนั้นคุณไพบูลย์จะไปว่าอะไรคุณธรรมนัสก็เบาๆหน่อยแล้วกันครับนะครับแต่คุณไพบูลย์นี่ก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในช่วงขาขึ้นเหมือนกันนะเข้ามาพักตัวเองยุบพักตัวเองมาอยู่กับเขาก็จริงๆเป็นรองหัวหน้าพรรคคือกลุ่มปัดเศษเหมือนคุณเต้มงคลกิจใช่ไหมครับเหมือนกับคุณอะไรนะพรรคอื่นๆนะจำชื่อไม่ได้แล้วนะพวกกลุ่ม16อะไรที่เขาไปตั้งในตอนนั้นพิเชษหรือว่าพรรคที่มีเหล็กไหล 3,000 ล้านน่ะพรรคอะไรนั่นน่ะแต่ว่าอัพเกรดกับอัพเกรดมาเป็นรองหัวหน้าพลังประชารัฐได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาก็ไม่ธรรมดาแต่แล้วผมก็โอเคนะคือไพบูลย์นี่ถือเป็นคนทำงานเลยแหละใช่มั้ยก็ดูไม่แปลกที่บิ๊กป้อมจะไว้ใจอ่ะมือรัฐธรรมนูญมือกฎหมายเงี้ยก็เป็นไพบูลย์ที่ทำงานแทบจะเรียกว่าคนเดียวเลยมั้งครับนึกไม่ออกอ่ะใช่มั้ยอย่างแต่ละพรรคมันก็จะมีอย่างคุณโพคินก็เป็นของคุณหญิงสุดารัตน์พรรคไทยสร้างไทยใช่ไหมเพื่อไทยในเพียบชูศักดิ์ชัยเกษมจตุรนอะไรพวกนี้แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นมือแบบมือกฎหมายมหาชนของคือเป็นมือกฎหมายมหาชนที่ถึงคนเกลียดแต่ทำอะไรชนะทุกเรื่องใช่แล้วคือผมกับคุณไพบูลย์เจอดีเบตกันบ่อยเมื่อก่อนแกก็จะเยอะหยันผมตลอดว่าผมนี่พูดดีกว่าแกนะแต่ว่าผมนี่เลือกข้างผิดถ้าเลือกข้างเดียวแกเนี่ยสบายไปแล้วครับนะอันนี้เป็นคำพูดที่จำได้แล้วว่าแกพูดอย่างนี้ครับเดี๋ยวรอดูหลังเลือกตั้งนะใครเลือกข้างผิดนะครับกดจดหมาย
เรียกว่าจดหมายได้ไหมพลเอกประวิตรเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างเห็นพี่เป็นแฟนเขาพี่ติดตามทุกฉบับเหมือนกันนะต้องดูพัฒนาการทางทีมงานเขาฉบับล่าสุดไปได้ไงเหมือนเดิมของวันนี้เลยต้องเปลี่ยนทีมเขียนนะทีมนี้เขียนมันไม่มีใครอ่านแล้วมันไม่น่าเชื่อถืออ่ะเหมือนเดิมแกเอาสรุปแล้วเหรอนี่คือสรุปแล้วเหรอสรุปแล้วแต่ไม่รู้ว่ายังไม่ได้เนื้อหาสาระเขาจะสื่อสารทาง Facebook อีกทีเน้นโพสเฟซแทนแล้วไงไม่เน้นเป็นจดหมายแล้วมันไม่มีใครอ่านเดี๋ยวนี้เขาเริ่มปิดกั้นการมองเห็นนะระหว่างไปเน้นใน Facebook กับคนไม่เห็นเขาพูดถึงคอมเมนต์ของสื่อด้วยที่มีต่องานชิ้นนี้งานในซีรีส์ชุดเนี่ยนะฮะแกก็พูดเลยว่าบางคนก็ติงว่ายาวไปครับบางคนก็ติงว่านู่นนี่อะไรเงี้ยแกก็รับหมดอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายกันไปนะครับดูเนื้อหาหน่อยมั้ยนะฮะอ่านให้ฟังหน่อยนะครับครับทีมงานได้วิเคราะห์ให้ผมฟังว่าจดหมายทั้ง5ฉบับไม่มีใครโต้แย้งในสาระสำคัญในของไม่มีใครอ่านหรือเปล่าเพราะมันไม่มีสาระสำคัญไงเอาจริงนะอาจจะมีแต่รายการเรานี่แหละเอาอย่างเงี้ยคือคนเขียนเนี่ยผมรู้แล้วด้วยเป็นอาจารย์มหาลัยไหนฮะอ๋อตกลงเป็นอาจารย์ใช่มั้ยไม่ใช่นักการเมืองไม่เป็นทีมอาจารย์มหาลัยนึงเป็นทีมเลยเหรอก็ต้องเป็นก็ทีมอ่ะครับมันก็ทำกันหลายคนนะครับขออนุญาตไม่บอกมหาลัยไหนแล้วกันมหาวิทยาลัยชื่อดังมั้ยเดี๋ยวก็เป็นมหาลัยรัฐที่นักวิชาการชอบแสดงความเห็นทางการเมืองกันนะครับเดี๋ยวดูไวซ์ทีวีเขาไปสัมภาษณ์มาละแต่ยังไม่บอกว่าใครเอาไปสัมภาษณ์ทีมงานมาละทีมงานที่เป็นคนเขียนให้เป็นหัวหน้าทีมที่อ้างว่าเป็นหัวหน้าทีมครับเปรียบเสมือนเป็นมือของคุณประวิตรครับนะครับก็เนี่ยบอกว่าถึงไหนละไม่มีใครโต้แย้งนะครับแต่มีสื่อบางท่านตั้งคำถามว่าจะทำได้ไหมซึ่งนั่นก็แปลว่าหากทำได้ก็จะเป็นผลดีต่อประเทศสื่อบางท่านบ่นว่ายาวไปหน่อยก็ต้องตอบว่าสังคมโดยทั่วไปมีทั้งผู้เข้าใจและไม่เข้าใจนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าที่ตอบนั่นหมายความว่าอะไรนะครับแต่ว่าจดหมายฉบับนี้จู่หัวว่าเป็นบทสรุปสู่ก้าวข้ามความขัดแย้งผมได้อธิบายไปแล้วในหลายฉบับที่ผ่านมาว่าปัญหาความไม่เข้าใจในเรื่องของแนวคิดฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายประชาธิปไตยเสรีนิยมนั้นมีมาอย่างยาวนานแล้วก็ยังวนเวียนอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับความขัดแย้งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการใช้มติของเสียงข้างมากในสภาบนผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องแล้วก็ไปอ้างว่าเป็นมติพรรคจึงไปฝืนความรู้สึกของมติประชาชนที่เห็นต่างมีการทักท้วงจากสื่อและสังคมในกรณีที่ขัดแย้งกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญก็อธิบายรวบแบบนี้คือว่าชิ้นเนี้ยมันเป็นชิ้นที่พยายามอธิบายว่านักการเมืองที่เข้ามามันต้องเสียงข้างมากถูกต้องแล้วครับเมื่อเป็นเสียงข้างมากถูกต้องแล้วเนี่ยเวลานักการเมืองใช้มติเนี่ยก็จะมักจะอ้างว่าเป็นมติพรรคบ้างทำอะไรเงี้ยแล้วไปฝืนกับความรู้สึกของประชาชนมันก็เลยทำให้สภาของประชาชนซึ่งควรเป็นสภาของประชาชนกลายเป็นสภาของนักการเมืองแกแยกคำนี้ออกมาสภาประชาชนไม่ใช่สภานักการเมืองเมื่อมันเป็นสภานักการเมืองเกิดความไม่ชอบธรรมอะไรต่างๆก็ทำให้ฝ่ายนิยมอนุรักษ์นิยมเข้ามายึดอำนาจได้ก็คือพูดง่ายคือกระแนกกระแหนเพื่อไทยแซ่ประยุทธ์อ๋อนี่คือการก้าวข้ามความขัดแย้งแบบคุณประวิตรนะฮะกูแซ่เพื่อไทยแล้วก็แซ่ประยุทธ์ครับผมว่าเอาเวลาที่นะฮะพยายามจะโพสต์ Facebook เนี่ยนะครับมาทำให้คะแนนนิยมมันขึ้นดีกว่านะนะครับทุกโพเนี่ยคุณประวิตรแทบเป็นติดท็อปเทนเลยใช่คือทีมนี้คือผมว่าทีมนี้ที่เป็นฉบับสุดท้ายคือคงจะเสียป้อมคงบอกเฮ้ยพอเถอะทีมนี้ไม่ขึ้นแล้วว่ามันไม่ได้อะก็คือเลิกจ้างเลิกจ้างเปลี่ยนทีมคือถ้ามาจากสมัครสุดท้ายก็คือปาต้องเปลี่ยนทีมแล้วไอ้คำอธิบายว่าปัญหาการเมืองจะเกิดจากความไม่เข้าใจกันนี่ก็เป็นความอธิบายผมรำคาญมากนะเวลานักวิชาการชอบพูดแบบนี้ความขัดแย้งทางการเมืองเกิดจากความไม่เข้าใจกันของคนที่ชอบอนุรักษ์นิยมกับประชาธิปไตยไม่ใช่นะครับ ความเห็นต่างกันไม่ใช่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งความเห็นต่างกันก็คือ disagreement ไม่จำเป็นว่าต้องเกิด conflict แล้ว disagreement คือความเห็นซึ่งมันอยู่ในหัวแต่ละคนแต่การเกิดความขัดแย้งเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องของการใช้กำลังเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันมีเรื่องการใช้อิทธิพลนอกระบบเข้ามาเกี่ยวข้องมันถึงเกิดความขัดแย้งขึ้นมานะครับอย่างเช่นความขัดแย้งเนี่ยเรามีกันทุกคนใช่ไหมครับอย่างกายชอบอาร์เซนอลนะครับคุณชูวัฒน์ชอบพรีมัตครับอย่างเงี้ยผมชอบการท่าเรืออย่างเงี้ยมันก็มีความขัดแย้งมันก็มีความเห็นแตกต่างกันแต่มันไม่ใช่ความขัดแย้งนะครับคนชอบอาร์เซนอลคนชอบพรีมัตกับการท่าเรือเขาเห็นต่างกันแต่เขาไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ความขัดแย้งจะเกิดอย่างเช่นผมบอกว่าไออาร์เซนอลไอทีมกระจอกตั้งแต่หมดยุคเดนิสเบิร์กแคมป์มึงไม่เคยได้แชมป์เลยทีมมึงคือทีมลูเซอร์อย่าขยี้มากอย่าขยี้ถ้าอย่างนี้คือความขัดแย้งใช่ไหมส่วนคุณชูวัฒน์ด่าผมว่าไอคนชอบการท่าเรือมึงไม่รู้จักโกอินเตอร์ลอยถ้อยกูพรีมัตเจ๋งกว่าเยอะนี่เกิดความขัดแย้งแต่ความเห็นต่างไม่ใช่ความขัดแย้งแล้วไม่ใช่ปัญหาวิธีอธิบายแบบนักวิชาการแบบนี้
มันน่ารำคาญแล้วมันไม่คอนวินส์มันไม่มีน้ำหนักคนเขาเลยไม่ฟังนะครับมันตลกนะครับยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะทั้งหมดไม่ว่าจะกี่ชิ้นก็ตามเนี่ยไม่เคยยอมรับเลยว่าวิธีการที่จะขัดแย้งกันหรือจะตีกันหรือเสียงข้างมากหรือจะเป็นสภานักการเมืองสภาประชาชนเขาจะทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเขาก็มีวาระสี่ปีไม่เคยบอกเลยว่าไอ้สิ่งที่ผิดเนี่ยคืออำนาจที่เข้ามายึดอำนาจทหารไม่มีเลยในทุกชิ้นนะฮะบอกว่ามันมีความจำเป็นทั้งหมดเนี่ยมันแอบซ่อนในยะแบบมีความจำเป็นหมดที่ต้องใช้กำลังอาวุธอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่อย่างนั้นโจรที่ไหนมันก็มีความจำเป็นทั้งนั้นแหละฮะใช่อันนี้คือพรรคของสลิ่มที่พยายามรีแบรนด์ตัวเองใช่นะครับวิธีอธิบายประเภทแบบ นักการเมืองก็เลวสภามาจากเสียงข้างมากก็ชั่วไอ้พวกรัฐบาลประยุทธ์ก็แย่แต่คนอื่นที่อยู่กับประยุทธ์ซึ่งไม่ใช่ประยุทธ์ดีเนี่ยครับอันนี้ก็คือสลิ่มอีกเวอร์ชันนึงอาจจะเป็นสลิ่มเฟส3หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดอ่อนที่ทําให้ไม่มีความน่าเชื่อถือสําหรับงาน 4-5 ชิ้นที่ผ่านมามันไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะเจ้าตัวไม่เคยยอมรับเลยว่าสิ่งที่ตัวเองทํานั้นผิดแต่ว่ามันมีรูปธรรมอยู่ในท้ายบทความชิ้นนี้ซึ่งคาดว่าจะเป็นบทความชิ้นสุดท้ายเนี่ยนะครับบิ๊กป้อมบอกอย่างนี้ฮะผมตั้งใจว่าเมื่อพรรคผมเป็นรัฐบาลผมจะตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนํานโยบายดีๆของทุกพรรคที่ใช้ในการหาเสียงเอามาทําและปฏิบัติให้เกิดขึ้นพูดง่ายว่าถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยพร้อมจะหยิบของทุกพรรคมาใช้ครับก็เป็นวิธีการสร้างนโยบายที่แปลกนะไม่มีความรังเกียจหรือแบ่งแยกหางนโยบายเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนี่คือการเมืองที่อยู่ในใจผมการเมืองที่ไม่ต้องมีผู้ชนะเด็ดขาดไม่มีฝ่ายใดต้องแพ้ราบคาบทุกคนทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องช่วยกันร่วมมือกันฟื้นฟูยืนยันอีกครั้งว่าผมพูดไม่เก่งแต่ผมมีหัวใจหัวใจที่ใหญ่พอจะยอมรับความต่างเพื่อ นำไปสู่การก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับแล้วก็ประกาศปิด Facebook เอาไม่มีฮะไม่ปิดไม่ปิดก็คงเรื่องซีรีส์บทความก็คงจริงๆมันแค่บทที่2เองนะใช่มันนิดเดียวเองมันจะรวมเล่มไม่ใช่หรอรวมเล่มเลยเหรอสู้มาเหนือเมฆได้ป่ะมาทีละตอนอ่ะมาเหนือเมฆอ่ะหนังสือพิยุทธเริ่มต้นมาเกินนำเริ่มต้นมาเหมือนคำนำเลยบทที่1เริ่มต้นบทที่1บทที่2แป๊กจบแต่ว่าพูดจริงก็สงสารคนที่รับงานต้องเชียร์แกนะมันก็เหนื่อยฮะต้องพยายามรีแบนให้แกดูดีแล้วก็มันไปไม่ได้ไงที่จริงแล้วเอาจริงๆนะคือมันไม่มีตลาดตรงนี้หรอกให้คุณประวิตรคุณต้องไปซ้ายหรือขวาเลยคุณขอโทษไปเลยคือการเล่นเกมนี้คนเดียวที่ได้ประโยชน์คือคุณที่ได้รับงานจากแกผมว่าคงได้ไปเยอะซึ่ง ก็ไม่รู้ได้เท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จในการรับงานคราวนี้เหนื่อยยังไม่จริงใจพอต้องบอกเลยต้องขอโทษแล้วประกาศรับลบล้างผลพวงแล้วหาเล่นใหญ่เลยมุกประเภทให้แกไปเดินหัวหงหัวหินไปใส่แจ็คเก็ตฮิวโก้บอสถ่ายรูปกับวัยรุ่นแล้วก็ทรงอย่างแบนเนี่ยเลิกได้แล้วมันเฟกอ่ะใช่คือคุณสมบัติพื้นฐานของนักการเมืองอย่างน้อยคือต้องให้คนรู้สึกว่าจริงใจครับใช่ไหมครับถ้าอะไรที่8ปีเราไม่เคยทำตอนนี้จะมาทำเนี่ยทุกคนก็รู้ว่ามันปลอมคือถ้าพลเอกประวิตรจะมาแบบมาทรงอย่างแบนมาใส่ฮิวโก้บอสไปเดินหัวหงหัวหินเนี่ยครับไม่มีใครเชื่อครับนะครับมันถ้าไปเที่ยวบ้านบางแคนะครับอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าครับหรือว่าเปลี่ยนตัวแคนดิเดตง่ายกว่าไหมฮะสำหรับพลังประชารัฐนะฮะเอาคนอื่นเสนอคนอื่นไปเลยคือการเกิดคุณประวิตรการรีแบนเนี่ยก็มีความจำเป็นไงการรีแบนเนี่ยมีความจำเป็นแต่ว่ายุทธศาสตร์ในการรีแบนมันยังไม่ดีอ่ะครับคือพลเอกประวิตรคนเดียวเนี่ยมันสามารถทำลายการรีแบนทั้งหมดได้ไงด้วยความเป็นตัวพลเอกประวิตรที่คนจดจำมาเหนื่อยนะฮะเหนื่อยแทนพลังประชารัฐด้วยนะเพราะฉะนั้นพยายามจะดันคนนี้อาจจะต้องลงทุนเอาคนรีแบนเก่งๆจ่ายทีมอื่นแทนครับทีมนี้ไม่เวิร์กเปลี่ยนทีมครับแล้วก็ไม่ต้องใช้แล้วไอ้ช่องทาง Facebook อ่ะนะฮะเป็นช่องทางที่คนเขาเริ่มใช้น้อยลงเรื่อยๆแล้วมั้งผมคิดว่าจะให้ไปวิ่งไป TikTok เหรอครับครับอะไรอย่างนั้นจะไวครับเอาทำเล่นไปเหมือนที่มีท่านนึงไงเอ่ยชื่อได้มั้ยคุณผมเห็นของคุณสกลทีใช่ไหมที่เขาถ่ายลงอ่ะมีใส่พงใส่เพลงอะไรเงี้ยด้วยนะครับอาจจะขายได้นะฮะความวันนาบีนี่มันก็เหนื่อยนะเวลาคนมันวันนาบีไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องสื่อก็น่าคุยนะมันจะใช้ช่องทางไหนในการหาเสียงแต่ผมว่าแต่ละพื้นที่เขามีช่องทางของเขาแหละครับเพราะว่าเราเห็นอย่างนี้ในพื้นที่นี่คึกคักกันมากนะฮะไม่ถึงใน400เขตอ่ะอ๋อใช่ใช่นะครับอย่างพลังประชารัฐก็ไปหวังในเขตเอาเถอะนะไปหวังพื้นที่เขตจะมารีแบรนด์จะมาเอาตัวปฏิริษีเยอะๆผมก็คิดว่า3พัก100ตอนนี้อาจจะถึง3พัก80ครับเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้าฮะมาดูภารกิจของคุณประยุทธ์นะฮะล่องใต้คราวนี้นะครับไปจังหวัดนราธิวาสนะฮะสักครู่กลับมาครับชวนทุกคนมาพุ่งสไลด์ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในงานสไลด์ทูอันล็อกเฟสพื้นที่เฟสติวัลแห่งการปลดล็อกชีวิตของคนรุ่นใหม่ซอฟต์พาวเวอร์อยู่ในมือของพวกเราแล้วมาผลักดันสู่สังเวียนโลกไปด้วยกันไม่ว่าจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนิทรรศการตลาดอาหารและสินค้าหนังเวิร์กช็อปกีฬาหรือดนตรีที่นี่มีครบพบกับ7ศิลปินขอผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเพียบ
ราะการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นวันนี้ไม่ใช่ในอนาคตพบกัน 18-19 มีนาคมนี้ที่ Voice Space ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่ Ticket Melon